ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่อง TRN TV คนอ่านข่าวเอาไว้ด้วยนะครับแม่นจนขนลุกคำทำนายรัชกาลที่11และ12คือผู้ใดได้ครองราชของโหรหลวงในรัชกาลที่1ในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณกาลพระมหากษัตริย์จะมีโหรประจำพระองค์เพื่อทำนายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไว้ดูฤกษ์ยามเพื่อทำศึกสงครามรวมทั้งทำนายดวงชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดซึ่งโหรถือว่ามีอิทธิพลต่อการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากดังเช่นโหราธิบดีหลวงในรัชกาลสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในรัชกาลที่1ที่ได้ทำนายถึงดวงชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย่างน่าสนใจโดยมีการทำนาย12ยกหรือ12ราชการโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้โดยมีเนื้อความว่าในรัชกาลที่1สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่ท่านประทับอยู่ณตำหนักท่านได้ตรัสต่อพระโหราว่าฉันจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์ว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระโหราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้าการถวายคำพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเรื่องสำคัญจำจะต้องตรวจการพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังต้องใช้ระยะเวลาถึง3วันจึงจะกราบทูลถวายคำพยากรณ์ได้แล้วท่านโหราธิบดีได้จดวันเวลาเดือนปีของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้ารับสั่งแล้วจึงกราบทูลลากลับไปพอครบ3วันพระโหราจึงมาเฝ้าตามที่นัดเอาไว้และได้ถวายคำพยากรณ์12ยก12ราชการดังนี้ราชการที่1ชื่อว่ามหากาพย์ราชการของพระองค์นี้มืดมากพระองค์ไม่รู้จะดำเนินรัฐประศาสนโยบายไปในทางไหนดีเพราะเป็นระยะเริ่มก่อสร้างกรุงรัชกาลที่2ชื่อว่าพานยักษ์ผู้ที่รับมอบสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองรัชกาลที่3ชื่อว่ารักมิตรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างมากรัชกาลที่4ชื่อว่าสนิทธรรมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระทัยฝักใฝ่ในทางธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างมากรัชกาลที่5ชื่อว่าจำแขนขาดจะมีการเสียดินแดนให้แก่ต่างประเทศด้วยความจำใจรัชกาลที่6ชื่อว่าราชโจรันจะมีพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากรัชกาลที่7ชื่อว่าทันทุกเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มารับเคราะห์หนักตลอดราชสมัยผู้คนพลเมืองต้องประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากแร้นแค้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1และผลสืบเนื่องมาจากการฟุ้มเฟ้อในราชการก่อนมีการปลดข้าราชการออกเพราะไม่มีเงินเบี้ยหวัดเงินปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทำที่รุนแรงถึงขั้นปฏิวัติยึดอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตณต่างประเทศรัชกาลที่8ชื่อว่ายุคธมินยุคที่มีเรื่องเลวร้ายหลายประการเช่นสงครามโลกการเสียชีวิตของร.8และการครองอำนาจโดยเผด็จการทหารที่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นยุครัชกาลที่9จนเกิดกรณี14ตุลา2516และ16ตุลา
2519ประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของคนส่วนใหญ่อันเป็นที่รักรัชกาลที่9ชื่อว่าถิ่นสกาวผู้ที่สืบสันตติวงศ์ราชสมบัติต่อมาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศเจริญรุ่งเรืองได้รับอารยธรรมตะวันตกมามากวิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทยรวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางรัชกาลที่10ชื่อว่าชาวศรีวิไลประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอริยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งทางวิทยาการเศรษฐกิจและจริยธรรมพวกมิจฉาทิฐิและอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปหากไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะเป็นยุคของอริยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของนานาชาติทางด้านสันติภาพนานาชาติต่างมาเจรจาสันติภาพสงบศึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกโดยจะบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนจะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อชื่นชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกยุคที่12ชื่อว่าจักรพรรดิราชพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในยุคนี้พระราชาองค์นี้จะมีบารมีพิเศษเสด็จจุติมาจากสวรรคาไรชั้นดุสิตเขตบรมพระโพธิสัตว์ทรงมีบารมีมากกว่าผู้นำประเทศคนใดๆในโลกในตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจะให้ความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าประเทศที่มีอาวุธทรงพลานุภาพภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกในทางวิชาการและทางตำราให้เหตุผลการสนับสนุนการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐน่าจะดีกว่าประธานาธิบดีไว้ว่า 1. การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมก่อให้เกิดความจงรักภักดีขึ้นในบรรดาประชาชนทำให้ประชาชนสมัครสมานสามัคคีกันเพราะรู้สึกว่าอยู่ใต้พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน 2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางในทางการเมืองอันต่างกับประมุขของรัฐแบบอื่นๆซึ่งต้องเกลือกกลัวอยู่กับการเมืองเพราะต้องคอยพะวักพะวงเรื่องคะแนนเสียงที่ตนจะได้รับในการเลือกตั้งในขณะที่พระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎหมายโดยไม่ต้องเลือกตั้งและเป็นประมุขถาวรจึงไม่ต้องเอาใจบุคคลหนึ่งหรือคณะหนึ่งคณะใดเพราะหวังในการเลือกตั้งคราวหน้าทำให้ทรงวางพระองค์เป็นกลางทางการเมืองได้ดี 3. พระมหากษัตริย์ย่อมทรงเป็นประมุขตลอดพระชนชีพซึ่งเป็นประมุขถาวรจึงทรงมีความชัดเจนในราชการแผ่นดินมากกว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นประธานาธิบดีซึ่งถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งชั่วระยะเวลาหนึ่งรวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่มีการผลัดเปลี่ยนกันหลายชุดพระมหากษัตริย์จึงทรงอยู่ในฐานะที่พระราชทานคำแนะนำให้แก่คณะรัฐมนตรีได้ดีโดยอาศัยความจัดเจนที่เคยประสบมาในรัชสมัยของพระองค์ 4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติศักดิ์กล่าวคือด้วยการที่ทรงมีพระราชตระกูลสูงและทรงสืบราชสันตติวงศ์โดยไม่ทรงเกลือกกล้วกับการเมืองทำให้ทรงเป็นที่มาของเกียรติศักดิ์ทั้งในสังคมแห่งนั้นและสังคมนานาชาติทั้งประสบนิกรและนักการเมืองตลอดจนรัฐต่างประเทศย่อมไว้วางใจและศรัทธาในพระองค์ 5. การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นเครื่องกีดกั้นความมักใหญ่ไฟสูงของนักการเมืองซึ่งอาจมีความกระหายอยากเป็นประมุขของรัฐโดยวิธีผิดรัฐธรรมนูญ 6. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติศูนย์รวมน้ำใจของคนทั้งชาติและความสามัคคีของคนในชาติในขณะที่นักการเมืองอื่นๆไม่อาจจะกระทำได้เพราะถ้ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดก็
็ต้องมีความคิดขัดแย้งในทางการเมืองได้แต่การมีพระมหากษัตริย์อาจมีผลเสียถ้าได้พระมหากษัตริย์ที่โง่เขลาปัญญาเพราะราชทายาทที่รับตำแหน่งสืบทอดโดยการสืบสันตติวงศ์ไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเมื่อทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็อาจจะเข้าเกลือกกั้วกับการเมืองหรือลุแก่พระราชอำนาจใช้อำนาจเกินสมควรได้แต่กรณีนี้รัฐธรรมนูญได้กำหนดทางแก้ไขแล้วคือในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงเมื่อรัชทายาทเป็นเช่นนั้นรัฐบาลอาจไม่ให้ความเห็นชอบแก่ผู้สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระองค์ไปก็ได้หรือแม้จะสืบราชสมบัติไปแล้วเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็อาจจะเข้าเกลือกกั้วกับการเมืองหรือลุแก่พระราชอำนาจก็ดีพลังทางสังคมก็จะกดดันให้พระมหากษัตริย์สละราชบัลลังก์ได้ทีมงาน TRNTV คนอ่านข่าวขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง YouTube TRN TV คนอ่านข่าว